ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการยืนยันนะครับทุกคนนักเตะตำนานแพ็คใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้าทุกคนมาแทนที่ของแพ็คเก่านะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่านักเตะตำนานแพ็คใหม่หรือว่าอีพิกแพ็คใหม่ที่เราพูดถึงนะครับจะมีใครกันบ้างและค่าพลังเวตันอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการยืนยันนะครับทุกคนนักเตะอีพิกหรือว่าตำนานแพ็คใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็คือมาแทนที่แพ็คเก่านะครับเรามาดูแพ็คเก่ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คเก่าหรือว่าแพ็คปัจจุบันนะครับทุกคนเป็นแพ็คของ Epic AC Milan นะครับมีคอสตาคูต้านะครับอเล็กซานโดเนสตาและก็ดีด้านะครับจะหมดอายุไปวันจันทร์นะครับทุกคนและนี่คือหน้าตาของแพ็คใหม่นะครับเป็นแพ็คของ Epic English League ครับทุกคนหรือว่า Epic ของ Premier League อังกฤษนะครับก็เป็นการผสมผสานระหว่าง2ตำนานแมนยูนะผมแล้วก็1ตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็เรามาเริ่มดูกันที่คนแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนแรกครับเป็นโทมัสโรซิกี้นะครับมาในสีเสื้อของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับค่าพลังลิเวอร์ตันอยู่ที่97และเมื่อบูทอยู่ที่102เลยนะครับสำหรับโทมัสโรซิกี้ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับต่อมาคนที่2นะครับเป็นไมเคิลโอเว่นนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าในสีเสื้อของแมนยูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเคยมาในสีเสื้อของลิเวอร์พูลแล้วนะครับรอบนี้ก็คือมาในสีเสื้อของแมนยูนะครับค่าพลังลิเวอร์ตันอยู่ที่98และเมื่อบูทอยู่ที่103เลยนะครับสำหรับไมเคิลโอเว่นตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับคนก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าจะโหดสู้เวอร์ชั่นของลิเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับก็มีใครอยากได้กันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาก็คือคนสุดท้ายนะครับเป็นเอริกคันโตน่าทุกคนเอริกเดอะคิงนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนค่าพลังเลเวอตันอยู่ที่100นะครับเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ104ถึง105เลยนะครับสำหรับเอริกคันโตน่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมจะทำการพูดถึงให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็เล็งใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับพวกไอเทมต่างๆนะคนการแจกคอยฟรีแจกไอเทมฟรีอะไรแบบนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทำการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากได้ใครกันบ้างนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ